เป็นเรื่องลุกลามจริงๆนะครับหลังจากที่ทางเพจท่านว.วชิระเมธีเรียกว่าลั่นก็ว่าได้มั้งนะแถลงการที่เรียกว่าดุเดือดนะครับแต่ก่อนที่จะลบไปนะในแถลงการเนี่ยจริงๆแล้วหน้าแรกก็ไม่มีอะไรหรอกชี้แจงเรื่องดีไอคอนแต่หน้าที่สองเนี่ยมีการตำหนิติเตียนพี่หนุ่มกรรชัยและรายการหนกระแสอย่างรุนแรงมีการพาดพิงไปถึงคนในครอบครัวพี่หนุ่มนะครับแล้วก็บอกว่ายังเป็นพิธีกรไหมเนี่ยหนุ่มหรือเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องแล้วคือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรายการหนกระแสบอกเอาคนมาใส่ร้ายป้ายสีค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับผู้ชมผมว่ามีผลทางกฎหมายอะดูจากการใช้คำในแถลงการนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโพสแล้วลบทำไมล่าสุดเรื่องนี้ครับไปถึงคุณกันจอมพลังหลังจากอ่านแถลงการของทางไร่เชิญตะวันหรือวชิระเมธีคนการจอมพลังโพสโซเชียลกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานมัสการท่านวชิระเมธีผมได้อ่านแถลงการของพระอาจารย์วถึงพี่หนุ่มกรรชัยแล้วไปเจอท่อนหนึ่งอยู่ดีๆท่านก็พิมพ์ขึ้นมาว่าถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่าสิทธิ์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันผมพยายามทบทวนและทำความเข้าใจคำนี้ถ้าคำนี้ออกจากปากของคนพาลเนี่ยก็คงจะเข้าใจได้ว่าถ้ามายุ่งกับกูก็ระวังลูกศิษย์กูไปหาลูกหาเมียมึงนะแต่ท่านเป็นพระกระผมคิดว่าท่านก็คงไม่ได้หมายความว่าอะไรอย่างนั้นแต่สิ่งที่คิดว่าท่านไม่ควรทำคือการไปพาดพิงลูกเมียพี่หนุ่มเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจึงอยากให้ท่านระมัดระวังคำพูดพาดพิงเด็กและผู้หญิงด้วยครับเพราะอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดท่านด้วยความหวังดีแล้วก็คอมเมนต์บอกแอบตกใจเมื่อเห็นคำนี้ทุกคนคิดเห็นกันว่ายังไงคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ดุเดือดในโลกโซเชียลตอนนี้อย่างมากนะครับและพี่หนุ่มจะว่ายังไงเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปอ่านใส่แถลงการฉบับเต็มๆแล้วเนี่ยคงจะต้องมีการฟ้องร้องกันหรือไม่เพราะมันมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงบางคำก็บอกว่าโอ้โหนี่คุณหนุ่มอะไรต่างๆแล้วบางเพจก็ไปย้อนภาพอีกว่าตอนที่ท่านวอบวชกับพี่หนุ่มเนี่ยโอ้โหนะเขาบอกเนี่ยหลังๆเนี่ยทำตัวเป็นสารเตี้ยนะในแถลงการท่านวอบอกหนุ่มกรรชัยทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าทุกวันโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่ตกเป็นข่าวยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือกลายเป็นนักฆ่าฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วดุเดือดครับผู้ชมจนคุณกันจอมพลังต้องออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าคงต้องจับตาตลอดทั้งวันว่าในประเด็นนี้เนี่ยโดยเฉพาะในหนกระแสเนี่ยคนที่แรงจริงๆคือทนายเดชานะครับทนายเดชาประกาศเลยนะบอกโอ้โหนี่ฆ่าเทศล้านหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องประเด็นดีไอคอนเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะรวบรวมหลักฐานนะแจ้งความดำเนินคดีกับบอสวอลยาวๆครับเรื่องนี้ผมว่าและแรงจริงๆนอกจากยาวแล้วยังแรงอีกด้วยทางออกอยู่ตรงไหนโหนกระแสพร้อมไหมนะครับอาจจะต้องตอนนี้เห็นว่าท่านอยู่ต่างประเทศนะครับท่านวชิระเมธีเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นหรือยังไงเนี่ยกลับมาพร้อมไหมแต่เขาบอกว่ารายการคุณหนุ่มนี่เป็นสารเตี้ยไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องรอครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ